ดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านก่อนอื่นก็จะขอตอบคำถามสักเล็กน้อยนะครับมีท่านผู้ชมบอกว่าอยากดูรามอนเดกเกอร์นะกำลังจะจระเข้ฟาดหางแล้วก็โดนเจริญทองเกียรติบ้านช่องเตะก้านคออันนี้ไม่ใช่รามอนเดกเกอร์นะครับนะเป็นนักชกชาวฮอลแลนด์แอนเดย์แมสเซอร์สำหรับคลิปนี้ก็เคยดูมานานนะครับนะแต่ถ้าเป็นรามอนเดกเกอร์เนี่ยไม่มีแน่นอนก็คิดว่าท่านคงจะเข้าใจผิดดูสิครับเห็นไหมนั่นโอ้โหเอาคลิปนี้ก็มีลิขสิทธิ์นะครับถ้าเป็นของทรงชัยนะมีลิขสิทธิ์ทั้งหมดสำหรับต่อไปนี้ก็จะขอนำเสนอนักชกยอดกตัญญูผู้สู้ชีวิตในปัจจุบันแม้ว่าเขาจะเป็นหนุ่มใหญ่วัย42ปีแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่เลิกลาอาชีพค้ากำปั้นนะครับแล้วก็มาดูสิครับท่านเดชดำรงสออำนวยสิริโชคหรือเดชดำรง KBA นักชกจากตำบลลิพังอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเลยขึ้นชกกับนักชกชาวญี่ปุ่นโอพระเจ้าเห็นไหมสายรุ้งนะฮิโรกิมาอิดะนะครับเนี่ยการชกในครั้งนั้นก็นนแหละNJKF Start of New Region ที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับเนาะ27กรกฎาคม2551เบาเล่าทอนแล้วเห็นบ่เตะขอนะเออกันตัวเด็ดดำรงสำหรับรายการ NJKF นะครับก็เป็นรายการมวยไทยญี่ปุ่นนะสมัยก่อนให้ใช้ศอกได้นะอันนี้เด็ดดำรงเตะขาจ้วงด้วยมัดขัวล่องเบิงตีกับนักโชคจากจังหวัดตรังเอานั่นดูยอกแยกยอกแยกนะครับนั่นนักชกชาวญี่ปุ่นนะสำหรับรายการนี้ก็มีทั้งคิกบ็อกซิ่งกับมวยไทยนะมาชกนะเอาแต่ในสมัยก่อนนี่ก็ชกกติกามวยไทยนะเนี่ยเอาเด็ดดำรงในวัย30ปีเตะหัวเข้าไปนะสำหรับคู่ชกครับนะฮิโรกิเนี่ย24นะกวนกางเกงซอยคือสิว่าจะคล้องเป็นปิ่นหน้าซิ่มครับเอามวยรุ่นเล็กนะครับนะเนี่ยน้ำหนักก็56กิโลกรัมเห็นว่าเตะหัวเอาสูง162นะครับสำหรับเดชดำรงหูศอกสูงเท่าไรบู๊เอาน่ะเห็นว่าเขาเตะขาขึ้นเดชดำรงเตะหัวเขาบักแอวฮิโรกิท่านผู้ชมชาวญี่ปุ่นก็มีทั้งผู้หญิงผู้ชายมีทั้งคนหัวเหลี่ยมหัวพวกเหลี่ยมเอาเด็กก็มีนะครับนะเขาชื่นชอบนะเขาดูจริงๆว่าไรสี่มือสี่ไม้คือบ้านเท่าดีเอายกแรกนะครับนะเด็ดดำร่องขยับพอหานเนี่ยเพื่อรอดจังหวัดทำลายร่างกายญี่ปุ่นเห็นบ่เตะไปเตะระบาดเนี่ยโอ้โหตัวเล็กแต่เตะต่อยรุนแรงเอาเตะขัวเข้าไปแล้วไว้มันสิดังเสียยุติเอากรรมการก็เง่างามอยู่ดอกเอาเตะขานะพับในนะครับนะขวดนะวายลองบางทีญี่ปุ่นเนี่ยดูรูปร่างดีนะครับนะเนี่ยแต่ก็ใช้ได้เหมือนกันพันธุ์ถอดดูการเตะเนี่ยก็เป็นแบบมวยไทยเดชดำรงฟันศอกโอ้ยดังโป้งลังท่านพี่น้องเอ้ยเอาวัดจังไหนเอาเราเนี่ยก็รูปร่างเตี้ยล่ำนะเขาก็ได้เปรียบส่วนสูงแต่น้ำหนักสั่มกันนี่เตะขาพับในเอาฮิโรกิเอาวายังไงแล้วถือแข้งไส้โอ้แข้งขวาอีกที่หนึ่งเอานั่นเห็นบ่จ้วงด้วยมัดตัวเอาเดชดำรงเตะเข้าไปโอ้โหถือหำดังป้องลังกันหนึ่งพี่น้องเอาญี่ปุ่นกับนี่หำคือไทยอยู่สิคุณกรรมการจับแน่พนะเขามุ่มกรรมการเนี่ยเบยเป็นข้องอุดหลุดพนะกรรมการว่าเอาจับน้ำเนี่ยเอาเนี่ยเอาเฮ้ยมันแมนบ่ล่ะไปเขาเตะหำฟังนั่นจังได๋มาจับฟังนี่เอาเตะขัวนะครับเอาเนี่ยเดือดดำร่องขยับเข้าหาเอาพ่วนน่ะเตะไปตะละบาดพี่น้องเอ้อโอ้เตะหนักเนาะนั่นเอาแต่ญี่ปุ่นนี่ก็ฉากหลบไปตามทางของแข้งนะครับนะเอาเมิดยกแรกเอาต่อไปก็มาดูยกที่2กรรมการให้สัญญาณชกนั่นแหละเดชดำรงเอารอดจังหวะนั่นแหละเพื่อจะตีญี่ปุ่นบันทกโอ้ยคนจังหวัดตังเนี่ยมักตีญี่ปุ่นที่นั่นเห็นว่าเตะพับนั่งเอาหนันเข้าเจอมัดเขาคือกันนะวันที่ใส่ครั้งดังยืดหนันฟันศอกวะเนี่ยเอาเตะพุ่งโอ้ยเอาถือใส่แล้ววะหัน
เอาสงสัยโดนคางกับไตนะครับเนาะอุ้ยลูกไหวบ่ไหวห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพนักกรรมการว่าว้ายนอนโซดากันแล้วโอ้ยถือเตะข้างกระไตไม่เหมือนกันไหมเอาใส่แล้วภาพซ่าเอาเนี่ยโอ้โหพี่น้องเอ้ยเต็มข้างนะเอากลับมาแลกคู่ต่อมาเอาเนี่ยเฮ้ออันนี้ก็เป็นไฟที่3นะครับที่ญี่ปุ่นนะเดชดำรงสออำนวยสิริโชคกางเกงสีเหลืองโชคกับนักชกญี่ปุ่นนะครับมาเกียร์เอาคือวางสันยกแรกหมดไปเอากลับมาแลกยกที่2เอาการชกกับ5ตุลาคม2551รายการมวยไทยโอเพ่นไฟก็ต่อจากไอ้ที่ชกเมื่อกี้แหละที่เตะข้างกับไต้นะเว้ยญี่ปุ่นก็ทรงมวยเก่งมากแล้วนะรับแขนกับมวยไทยตัวเอาเนี่ยเอาแต่เด็ดดำรงเนี่ยไม่ได้รัดผ้าปะเทียดนะครับนะญี่ปุ่นนี่รัดนะเนี่ยเสียวคว่ำเป็นมวยไทยคูนะว่าจังได้เด็ดดำรงเฮ้ยเห็นผ้าปะเทียดเขากับไอ้ต้องระวังตัวนั่นใช่ปะเอาตีเขาเอานักชกญี่ปุ่นมากี้นะครับเอาแน่เห็นบ้านแล้วเขาเอานาสวกใช่แล้วยั่วยวดนะครับเอามากี้ตีเขาซีซั่นแล้วลองเบิ้งดูไว้มากี้นี่ชอบตีซีซั่นคนจังหวัดตังน่ะเห็นไหมเอาว่าไหนตีท้องบ่ถือเดชดำรงเอาจ้วงในมัดขัวยังไม่ถึงนะครับนะเอาเนี่ยมากี้สวกมาด้วยมัดเดชดำรงเตะของหน้าท้องเอ้าก็ฟันศอกสวนเหมือนกันนะครับมากี้นะเอาช่วงนั้นก็อายุ30ปีเหมือนเดิมเดชดำรงคู่ชกเนี่ยก็28เอานั่นเอา30เนี่ยถ้าต่อยที่ประเทศไทยก็เรียกว่าเอาเป็นมวยเริ่มจะหมดไฟนะครับไว้แต่ต่อยอยู่ญี่ปุ่นกับพวกล่ะตีล้นแล้วภาษาญี่ปุ่นมั้ยล่ะกรรมการกระดกดำอีกแล้วล่ะเอาญี่ปุ่นนี่ก็แปลกอยู่ดิใครผงสุรสแต่ว่าพอกินเขาสีล่างสมองเศร้าโลกนะเห็นบ่ว่าเตะขาฝรั่งอ่ะเด้อจังกินเขากินแน่เอาแต่ผงชูรสเนี่ยปกติเขาก็ผลิตมากินกับเหล้านะครับนะผงชูรสผสมน้ำเปล่ากับเหล้าจะคล้ายโซดาเอาว่าจังไหนนะอังคุณก็คือว่าภาคนอกเลี้ยงอีกละภาคเลี้ยงมวยไปภาคเลี้ยงผงชูรสเอานั่นกินไล่กับเหลี่ยมม่วงๆเลยเอาเห็นไหมว่าเตะพับนั่งเอาล่องเบิ้งเนี่ยเนี่ยเอานั่นเห็นไหมตัวเตะใส่เดชดำรงขยับขาเพื่อทำร่างกายเตะขาโอ้โหเอาหน้าแข้งประสานกันดังป่งหลังเลยเมื่อกี้เนี่ยว่าจังไรเมื่อกี้พวดนะเห็นไหมเมื่อกี้โดดสะโยงใส่น่ะเอาเอาหมดยกกับบอกฮะตัวเอาหมดยกที่สองนะครับแล้วก็มาแล่ยกที่สามกรรมการให้สัญญาณชกเดชดำรงสออำนวยสิริโชคกางเกงเหลืองนะครับวัย30ปีกับมากินักชกชาวญี่ปุ่นกางเกงสีน้ำเงิน28ปีแล้วเอามากินะย่างขวานี่เห็นบ่เห็นบ่ตีเขาข้างกระไตนั่นลองเบิ่งลองเบิ่งโอ้โหอ้าวโดนมัดบวกพี่น้องเอ้ยหยัดชิงนิ่งว่าเป็นเกียรติหน้าตาแข็งเฮ้ยครบเกียรแปดตีได้ป่ะเอาหยุดตีการชกเลยให้หนึ่งเฮ้ยเอาหยุดตีการชกนะครับเนาะเพียงแค่ยกที่3เอาบ่เพียงแค่หรอกเพราะว่าตีกัน3ยกก่อนคุณหมอขึ้นมาเบิ่งว่าจังได๋เมื่อกี้พุ่นน่ะคุณหมอว่าเอารายที่2ก่อนน็อกนะครับเนาะรายแรกนี่เตะข้างกับไตนี่เอารายที่2นี่ก็โอ้ยตีข้างกับไตนั่นแหละเอากลับมาแลกภาพช้าเนี่ยเอาสวนมัดเนี่ยเอานี่มัดแรกบ่ถือเนี่ยมัดที่2ถือคักๆนั่นโอ้โหดังปกเลยพี่น้องเอาก็มีหลายท่านถามเข้ามาว่าข้างกระไตแปลว่าอะไรก็แปลว่าข้างนั่นแหละเนาะก็ตีข้างกันนี่คําว่าข้างอยู่นะก็สิบ่ขึ้นว่าข้างหรอกสิข้างกระไตเอาชนะน็อกไป2คนแล้วนะครับนะนี่ชกที่ญี่ปุ่นไฟที่3เนี่ยน็อก2ชนะคะแนน1แต่ชนะคะแนนไม่ลงเอามาแล่ไฟที่4นะครับเนาะโอ้โหเดชดำรง KBA หรือสออำนวยสิริโชคนะครับสำหรับคู่ชกโคจิโร่โอกุนินะครับท่านเอาสำหรับการชกกับพุ่นละ28พฤศจิกายนปี2552กันตัวที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับเนาะก็เป็นการชกในรายการ NJKF มวยไทยญี่ปุ่น
เห็นบ้านตัวยกแหลกไหมเนาะเด็ดดำรงกางเกงสีเหลืองนะครับญี่ปุ่นกางเกงสีดำเนี่ยเอ้าคือเป็นกูซูกูซูงสันญี่ปุ่นเอานั่นเฮ้ยโอ้บ่แม่นธรรมดาเด้อบ้านนี้ไหวเด็ดดำรงเจอของแข็งมาแล้วเนี่ยเห็นบ่โคเตะขาว่าน่ะยิ้มมันน่ะเด็ดดำรงไม่ยี่ระอะไรล่องมึงไปนั่นเตะเขาบักแอวเบาๆเอากรรมการเป็นจังได๋มื้อนี่ไอ้คู่นี่ฮะบักกาใต้หัวกรรมการเอากัดพ่อได้เดินย่นจักหน่อยอยู่ดอกเอาญี่ปุ่นเปิดเกมครับเตะขาโพดเห็นบ่จ้วงเขาข้างกระไตน่ะโอ้ยมัวแต่ยิ้มบ่ได้เลยพอญี่ปุ่นเขาว่าเขาสิน็อกแม่นเนาะนั่นเห็นบ่โอ้โหโอ้โหออกอาวุธรุนแรงนะครับนะเดชดำรงเนี่ยเป็นมวยรุ่นเล็กนะแต่ว่าตีเหมือนรุ่นใหญ่เอาว่าจังไดโคจิโร่โอคุนิแล้วเตะหัวเข้าไปนะเอาเดชดำรงจ้วงด้วยมัดหัวเอาญี่ปุ่นเป็นดอกยักษ์ดอกยักษ์ไปเลยนั่นเอานี่ก็ใช้ศอกได้นะครับนะเอายกแรกก็ดูชันดูเชิงจังหน่อยเอาเตะเขาสะโพกเอากรรมการให้สัญญาณชกอีกครั้งนึงเอาขวดให้บ่ทุบเขาแต่หูนน่ะเอาเตะใส่บ่หอดเอาคำว่าหอดนี่ก็แปลว่าถึงนั่นแหละเนี่ยล่องเบิ้งล่องเบิ้งสวนมัดกันว่าไงมัดเสียยันเดชดำรงพนักญี่ปุ่นวางโคจิโร่โอคุนิเนี่ยเนี่ยเอาไว้ทั้งไหนเดชดำรงขยับเข้าหาบ่นั่นเตะหัวเขาสะโพกนั่นแหละเอาสะโพกก็คือมองไตบักแอวลงมาจังน้อยนั่นแหละเอานั่นเอาบ่ธรรมดาแน่นอนมันเถาะสำหรับโคจิโร่นะครับเนี่ยท่านผู้ชมบ่เสียเว้ยนั่งเฮ็ดปากโปโลกปกอยู่เอาว่าไหนอันนี้นอกมา2รายแล้วนะครับนี่อันนี้ก็คือรายที่3นี่สินอกเรบอนแล้วสำหรับนักชกญี่ปุ่นคนนี้นะครับเป็นแชมป์รายการมวยไทย NJKF นะครับโคจิโร่โอคุนินี่อายุ24ปีนะเดชดำรงก็พูดแหละ31นั่นแหละเนี่ยเอานั่นนะเอาก็เป็นทั้งครูมวยแล้วก็ชกมวยไปด้วยนะครับนะเดชดำรงเนี่ยนั่นนะเตะเขาวักแอวเอาเมิดยกแรกเอาหลังจากเมิดยกแรกแล้วก็มาแล่ยกที่2ตอนตัวแบบนี้นะเดชดำรงขยับเข้าหาเอาโคจิโร่เตะขาเดชดำรงเอาโคติโร่เตะขาเดชดำรงเดชดำรงเตะดุกสวงโคติโร่เอาเดชดำรงเตะซ้ายเอาเส้นไปตามแขนเอาขวานนะเห็นว่าโอ้ยเกี่ยมเป็นข้อนหลุดไปแล้วเนี่ยเอาเริ่มจะรุนแรงขึ้นแล้วครับเดชดำรงนะนี่สวกมัดไปแต่ละบาทเนี่ยอาจจะยังไม่เห็นศอกนะเอานั่นโอ้ยเกี่ยมมันพิศกหายแล้วเอาเดชดำรงฟันศอกเนี่ยเอาจับขาอะไรวะเอาเตะเขากลางหลังโอ้โหพี่น้องเอ้ยเว้ยดังเพี้ยเลยแล้วเอาอะไรญี่ปุ่นก็เริ่มยอกแยกยอกแยกแล้วเพิ่นสิเคลียร์หนาขาทำไรจังว่าโอ้โหเตะไปแต่ละดอกพี่น้องเอาล่องเบิ้งล่องเบิ้งแล้วเทิงมัดตัวเนี่ยตีเขาล้ำโตตีเขาครั้งดังนี่ยังขอเวลาหนอกเถอะนะไม่ยังแล้วบัดนี้อันนักมวยแจกเอาคุณหมอว่าจังใดเป็นเพ้อที่หัวเอากรรมการก็มีเดินย่นให้เบิ้งอยู่จักหน่อยข้างหลังเอาเบิ้งคักเบิ้งแน่ค่ะให้แตกหลายกว่านี้ก่อนครับกรรมการว่าเอาอนุญาตให้ชกต่อแล้วเอากรรมการให้สัญญาณชกเอาได้แพ้แล้วนะครับเอาเตะโอ้ยประสานแข้งเสียลักกันแล้วล่องเบิ้งติเนี่ยเอาทีใบมันเถาะสำหรับโคจิโร่เดินลำร่องทุบแต่หูอันเดียวเอาเจอศอกแตกแล้วโอ้ยเตะเขาดุกจวงที่เราทั้งศอกทั้งเตะแล้ววันนี้เฮ้อเอาเรียกอะไรรวยวงควรเห็นว่าหรือสีบทยานั่นน่ะเอาเริ่มโชว์แล้วนะว้ายล่องมึงแล้วเอานั่นน่ะเตะใส่เฮ้อเอาว่าทางไหนโคจิโร่เอาเดียดกระไดรวยได้ดวงเลยพี่น้องโอ้ยเนี่ยว้าย
จอศอกกันตัวเดินพุ่งหาจังหวัดเตะขอนาท่องโอ้โหเนี่ยแอละเนี่ยอันลุกขึ้นมาเอาขอเวลาหนอกเอาไปให้หมอเบิ้งอีกแล้วเอาคุณหมอว่าจังใดอ่ะมันบ่แตกหลายปันใดดอกตีหน่อยๆเอาให้มันแตกอีกก้อนนี้ก้อนยังมาหาหมอใหม่เอาอนุญาตให้ชกต่อนะครับนะเอาเด็ดดำร่องขยับเข้าหานี่สอกบ่เอานี่วื้อด้วยมัดเอาเตะใส่เอาเตะขาโอ้โหพี่น้องเอ้ยไงหลังท่วนนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยเอาจ้วงด้วยมัดบ่เตะใส่โอ้ยเอออันนี้คือมหากรรมการทำลายร่างกายญี่ปุ่นเนี่ยเตะขาเนี่ยขาสี่แก้แดนล่ะเว้ยโอ้ยชีวิตข่อยคือลำบากแทบเหมือนเห็นบ่หันแล้วญี่ปุ่นจมเตะใส่ไม่โดนเอาหนังเอานั่นน่ะขาก็ของเสียงยังเดมัดไปใส่เขาอยู่ใจให้เว้ยคนญี่ปุ่นว่าเอาหนังเตะใส่สกัดน่ะลงเบิ้งเอาเดินร่องจ้วงเดมัดขัวเอาเตะใส่ขึ้นเอาจับขาได้ว่ายังไงสอกบ่ผวนนะโอ้ยตีเขาเอานั่นโอ้ยเก็บมันถูกเอาสอบโอ้ยเอาทัดมาลาลูกนี้นะเอาขอเวลาหนอกนักมวยถูกทัดมาลาเอาไปเจอคุณหมอเป็นครั้งที่สามมาจังไรอันจับแผลหลดแล้วตนสาดนะคุณหมอว่าเอาแผลแตกนะครับแล้วก็คือแพ้ TKO เอากระสนะอันแล้วนอกรวด3ไฟนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้จะขอนำเสนอการชกของก้องนภาวีรศักดิ์เล็กนะครับนักชกจากอำเภอศรีสงครามจังหวัดนครพนมพอเริ่มย่างเข้าศักราชใหม่ตั้งแต่ปลายปี2564มาถึงปี2565หรือปี2022ฝีไม้ลายมือก็กลับมาฮอตฮิตอีกครั้งหนึ่งสำหรับอดีตแชมป์K1 2เส้นก้องนภาวีรศักดิ์เล็กแม้ว่าปัจจุบันเขาจะไม่มีตำแหน่งแชมป์ K1 อยู่แล้วก็ตามแต่ทว่าในวัย30ปีนะครับท่านแต่ก้องนภาก็ยังมีความแข็งแกร่งอยู่เหมือนเดิมนะครับและก็มีพลังกำปั้นสามารถเป็นหมัดสั่งได้นะครับเนี่ยเอานั่นนะเห็นไหมหมัดเดียวน็อกมาแล้วเอาถ้าจะเปรียบเทียบฝีมือก้องนภากับแก้วแฟร์เทคนี่โอ้โหดูสิครับท่านนะเราก็ต้องยอมรับว่าในปัจจุบันเนี่ยแก้วแฟร์เทคนะครับก็ร่วงโรยลงไปนะสำหรับก้องนภาเนี่ยก็ยังเป็นตัวยืนอยู่เหมือนเดิมนะที่ไม่มีนักชกญี่ปุ่นคนไหนจะเอาชนะได้ง่ายๆเนี่ยในวัย30ปีก้องนภาวีรศักดิ์เล็กกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่งด้วยการเอาชนะนักชกญี่ปุ่น4ไฟรวดนะครับโดยเป็นการชนะคะแนนเพียงครั้งเดียวนะและ3ไฟล่าสุดนะครับในปี2022ก้องนภาก็สามารถเอาชนะน็อครวดเดียว3คนซ้อนนะครับและก็เป็นการน็อกเพียงยกแรกทั้ง3รายโดยการชกในศักราชใหม่นี้ก้องนภาเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีเพื่อจะกลับมาคว้าแชมป์K1 อีกครั้งหนึ่งก้องนภาเสียแชมป์ K1 รุ่นไลท์เวทเมื่อปีก่อนโดยในตอนนั้นเขาได้ขึ้นชกป้องกันแชมป์กับไทโออาซาฮิสะนักชกชาวญี่ปุ่นรูปแบบการชกในวันนั้นนะครับก็เป็นการชกที่สูสีนะมองไม่ออกนะว่าใครจะเป็นฝ่ายได้รับชัยชนะหลังจากหมดยกแต่ก้องนภาเป็นฝ่ายถอยนะเป็นฝ่ายถอยตั้งรับเนี่ยเมื่อเป็นฝ่ายถอยตั้งรับเนี่ยก็ทำให้เสียเปรียบนะครับเพราะว่ากรรมการเควันเนี่ยไม่ชอบมวยถอยนะอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นบทเรียนนะครับนะทั้งคู่ชกกันได้แบบสูสีนะแต่ก้องนภาเนี่ยเป็นฝ่ายตั้งรับก็เลยต้องเสียเปรียบเลยแล้วก็พ่ายแพ้คะแนนเสียแชมป์ให้กับนักชกชาวญี่ปุ่นไทโออาซาฮิสะนะครับหลังจากที่เสียแชมป์เควันรุ่นนี้แล้วก้องนภาวีรศักดิ์เล็กนะครับก็กลับมาฟิตซ้อมใหม่นะพัฒนาฝีมือของตัวเองปรับเปลี่ยนสไตล์ใหม่หลังจากที่เสียแชมป์ไปแล้วนะครับก้องนภาก็ขึ้นชกอีก4ไฟล่าสุดคนแรกยูมาซาอิชิโอนะครับคู่ต่อสู้ของก้องนภาโดยการชกในครั้งนั้นเกิดขึ้นเมื่อ4ธันวาคม2564ตัวเอาว่าจังได๋ตัวก้องนภาแม่เนาะเนี่ยดูสไตล์ใหม่สิครับท่านนั่นเห็นมั้ยเตะขานั่นน่ะเนี่ยอ้าวดูเดินอัดอย่างเดียวนะไม่ต้องถอยเนี่ยเอาไม่ต้องถอยโอ้โหเอาแต่ละดอกพี่น้องเอ้ยอาวุธหนังหน่วงรุนแรงกว่าเดิมนะเนี่ยต้องต่อยแบบนี้แล้วนั่นนะเอานี่โอกาสคว้าแชมป์นะอยู่แค่เอื้อมนะเนี่ยเตะเข้าดูกซ่วงกันตัวเอานั่นเห็นไหมมีทั้งหมัดทั้งเตะนะครับนะเนี่ย
เอ้าเพราะว่าคะแนนของไอ้เควันนี่ส่วนมากจะมากับเตะและหมัดนะส่วนเข่านี่บางทีไปตีผิดก็โดนตัดคะแนนเนี่ยเนี่ยเดินหน้าข้ามันนี่เห็นไหมโอ้โหโอ้โหเห็นตัวเอาเนี่ยต้องต่อยแบบนี้นะถือว่าถูกต้อง 100% นะอาจจะมายืนติดชึ่งแล้วถอยเนี่ยไม่ได้มันเถาะเนี่ยเอานั่นเห็นบ่อันตัวเตะของนาทองโอ้ยเอาเอียงหมดยกเอาหมดยกนะครับเนาะเอาเนี่ยเอาเมื่อหมดยกแล้วก็กล้องนภาก็ได้รับการชูมือทอนตัวนี่ก็คือไฟแรกนะครับเมื่อปีกลายนะหลังจากเสียแชมป์คืนนี้เมื่อปีกลายและต่อมาก็เป็นไฟที่2นะครับนะเมื่อปี2565นะปีนี้วันเถาะเนี่ยโซยะซูซูกิคู่ชกนะครับชกเมื่อ3เมษายน2565เอ้าที่พุ่นล่ะโตเกียวญี่ปุ่นนั่นแหละพุ่นเห็นบ่คู่ชกนาว่ามันบอกอู้ลูกหน้าค่ำบ่รอดเลยน่าเป็นฮ่อนฮ่อนเอามาดูสิครับนะกลับมาภาคใหม่ของก้องนภาเนี่ยในศักราชใหม่นี่สีธรรมดาหรือก็มีท่านแนะนำเข้ามาบอกว่าก้องนภาไม่ได้อยู่ที่นครพนมนะครับอยู่ที่หนองคายก็ต้องบอกว่าหนองคายนี่เป็นบ้านเมียบ้านภรรยานะครับนะก็มีผู้รู้อีกท่านบอกว่าอยู่อำเภอศรีสงครามนะจังหวัดนครพนมผิดถูกยังไงก็ต้องขออภัยนะครับท่านเอายกแรกตีกันแล้วตัว5ขวเอานั่นเห็นบ่เดินย่นน่ะแล้วนั่นเอาเนี่ยยกแรกก็ต้องดูเชิงก่อนนะก่อนที่จะลุยตัวเนี่ยเอาสวนมัดแล้วเอาว่ายังไงสู้ซูกิขยับเข้าหาจ้ามหาเตใส่ตีใส่เข้าครั้งดังล่องเบิ้งเอาเบิ้งส่งผมก็เดินย่นนะครับเนาะกรรมการกระดกดำเอานาเคียนาขาล้มลงไปนะดกดำปานนี้พวกลกไปโป้ให้นักมวยจะซี่ซ่า500เซนนะพอเอาฮ่าๆนะครับเนาะเอาจับตาดูให้ดีนะครับยกแรกนะครับนะคู่นี้มีแค่ยกแรกวันเถาะเอาว่าแต่ในซูกิแท่งเข้าจ้วงด้วยมัดแหละเอากองผ้าเคียนาขาเอาแท่งเข้าใส่เอาซูกิแท่งเข้าถึกมัดอีเป๋อเอากองผ้ารอดจังว่าสวนนี่แหละทำลายร่างกายซูซูกินะเห็นบ้านตัวดังปอกเลยห่างกินเอ้ยมาตอนใดว่ามันบอกอันนี้เอาว่าจังไดซูซูกิเอากรรมการนะพ่อใส่เลยเอาซูซูกิลุกขึ้นมาสู้ได้นะครับเนาะเอาล่องเบิ้งนั่นน่ะมาสียันประสักกองนภาพนะซูซูกิว่าเอาเนี่ยเอากองนภาเอาทีบคอนาท่องเบาๆเอาจ้วงเขาปากเบาๆเตะใส่เขาดุกจ้วงเอาเอานั่นเห็นว่าเตะขาเอายันเดินย่นฟาดเพื่อนยุ่มือนี่เอาเอาล่องเบิ้งล่องเบิ้งโอ้โหเอาเอาโดนคางกระไตนะครับเนาะต้องเสียดังป้องล่างอยู่ติเอาเตะการข้อบ่โดนเอานั่นนะเนี่ยเขาเรียกว่ามอนยันหลักนะครับเอามอนยันหลักเนี่ยก็คือยันในระหว่างที่ผู้ต่อสู้กำลังเตะนะทำให้เสียหลักล้มลงไปเห็นแล้วเอากองทัพจ้วงเนี่ยมัดใส่ความหัวไปเอากองนภาแท่งเขาโอ้โหตกปอกพี่น้องกรรมการนับ3ใครย่อมแพ้นะเอาย่อมแพ้นะครับนะบ่สู้เอาก็แสดงว่าแพ้ส่วนตัวซะนะเอากลับมาแลภาพชาว่าโดนยังไงเนี่ยซุยเข้าครั้งดังตกปอกเอาคนขี่ทั้งครับเอามาดูลูกที่2แท่งเขาวะลูกนี้อ๋อนี่ลูกแรกเอาเนี่ยต่อยซ้ายไม่โดนเนี่ยแล้วตามด้วยเข้าเนี่ยโอ้โหเข้าต่ำเขานะเอิร์กพี่น้องเอ้ยเออมันเสียดเข้าไปฮอดคุณแล้วเฮ้ยเสียดลงไปฮอดกระโน่นดากว่าแล้วเนี่ยดังจึกเลยโอ้โหเบื้องหนาได้ล่ะเอากับปรากฏว่าแพ้ทอนตัวเนาะเอายกแรกแล้วเอาผลก็ปรากฏว่าก้องนภาวีรศักดิ์เล็กนะครับเป็นฝ่ายเอาชนะน็อกโซยะซูซูกิไปในยกที่หนึ่งทอนตัวนะเห็นว่าไฟแพ้ติพนะโซยาวาก็มาแลการชกครั้งที่3นะครับหลังจากที่เสียแชมป์เควันซึ่งก็เป็นการชกครั้งที่2ของปีนี้นะครับท่านนะไทจูชิราโตริอันเนี้ยก็เคยชนะเสกสรรออกขวัญเมืองมาแล้วอย่างขาดลอยนะเป็นเพื่อนรักนะแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ที่ค่ายของเทนซินนาซึกาวา
โดยการชกในครั้งนั้นเป็นการชกร่วมรายการเดอะแมตช์นะครับเทนซินชกกับทาเครุที่เคยบอกว่าบัตรชั้นริงไซนะครับราคา 800,000 บาทไทยโอ้พระเจ้าเอาการชกในครั้งนั้นก็พูดละ19มิถุนายน2565ตัวโตเกียวญี่ปุ่นเอาสำหรับคู่นี้ก็ไม่มีการลงคลิปไม่มีการถ่ายทอดสดนะครับภาพที่ได้มาจึงเห็นพอผุ่มผูนะเนี่ยคู่นี้ถ้าจะว่าตามความเป็นจริงนะครับถ้าเปรียบเทียบสถิติการชกก่อนหน้านั้นนักชกญี่ปุ่นเป็นต่อนะครับแล้วก็เป็นนักชกที่มีฝีมือใกล้เคียงกับเทนซินนาซึกาวะสำหรับไทจูชิราโตริควรเห็นไหมตัวเนี่ยเอาแต่คู่นี้ก็ต้องจับตาแลนะครับเนาะสีชมพูหรืออากองนภาก็ต้องชกด้วยความระมัดระวังนะเพราะคู่ต่อสู้นี่โอ้โหหมัดหนักจังเลยเห็นแล้วเอาแต่กองนภามาในภาคใหม่เนี่ยโอ้โหไม่กลัวใครทั้งสิ้นเลยเอาปลายเท้าชนกันนะครับนวลมันหมดแล้วก็ต้องเรียกว่านกแต่แต่ไม่ทันได้กินน้ำแหลกไปเลยมันเถอะว่าต้องถอยนั่นเห็นว่าตีไปชื่อนกภาษาอีสานเอาภาพก็เห็นพ่อสำนีละห้ากินนกแต่เอากับพ่อสิดูออกยี่ดอกว่าผู้ใดผู้ให้ผู้ใดลูกล่อมันเถอะเอาเนี่ยก้องนภาวีแล้วยกแรกดูชั้นดูเชิงนั่นเห็นไหมเนี่ยก้องนภาเป็นฝ่ายขยับเข้าหาเนี่ยเปิดก่อนนั่นแล้วมันไม่ยาวพี่เต้พระรามเจ็ดนั่นแล้วเปิดก้อนได้เปรียบคุณจะเกิดขึ้นเมื่อกรรมการกับบ่มันดอกมือเนี่ยกล้องนภาเจ็บเอาช่องหาจังหวะได้โอกาสเอาต่างฝ่ายต่างก็ระมัดระวังตัวนะครับนะเอากล้องนภาเนี่ยก็หมัดหนักเหมือนกันนะนี่ผู้ชกก็ประมาทไม่ได้แล้วเอาจับตาเบิ้งเนี่ยกล้องนภาเนี่ยต้องอาศัยแผนเดินอันนั้นปั๊มลงไปอย่าอยู่ไกลเอาแล้วก็รูปหล่อนะครับนะนักชกญี่ปุ่นนะเสียย่างเดี๋ยวหูดังปึ้งพวดว่าจะเกิดอะไรขึ้นอยากกระพริบตาว่ามันทำคุ้นตานนะลูกเอานั่นเอารอดจังว่าไส้จังๆแล้วกองนภาเนี่ยเอายกแรกก็จดจดห้ามกระพริบตาโอ๊ตไส้แหละขึ้นนั่งหอดแท้ตอนนอกห้าตัวเอาไว้จังใดจดจดจังๆนะครับเพราะยกแรกก็ยังไม่มีอะไรนะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นแล้วอันตัวที่ญี่ปุ่นก็มีการเล่นพนันนะครับเอาเอาเนี่ยเนี่ยเอาเนี่ยมุ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยใกล้แล้วใกล้แล้วเบิ้งเสื่องกันครับกันเนี่ยเอาเนี่ยตาดูเนี่ยเนี่ยเอาจับตาเบิ้งโอ้โหเห็นบ่ตวัดฮุกขวาพี่น้องเอ้ยเนี่ยเข้าข้างกับไตเนี่ยเอายิ้มนะครับเนาะเอาก็ต้องยิ้มรักษาความหล่อไว้อันตัวเอากรรมการดูสภาพแล้วไม่พร้อมจะต่อสู้แน่นอนจับแพ้ยกแรกกันตัวเห็นบ้านตัวก้องนภาวีรศักดิ์เล็กเอาก็ถึงว่าเป็นไฟที่พลิกล็อกนะครับเนี่ยก็ไม่พอใจโวยวายนะว่ากรรมการจับแพ้ง่ายเกินไปเนี่ยยังไม่ได้เห็นดำเห็นดีเอาก็มาแลไฟที่3นะครับเนาะของปีนี้นะเอาก็นกยกแรกมา2คนแล้วนะครับเนี่ยสำหรับไฟนี้เขาชกกันยังไม่โดนเท่าไรนะครับนะชกเมื่อวันที่11สิงหาคม2565เอา13วันผ่านไปอันละเอาพวนอ่ะบู้ยเบิ้งหน้านี่ล่ะว่าเป็นคนทั้งน้องบัวลำพูเอา13วันนะห่วยเมื่อคืนนี่ก็ฝันเห็น13อยู่ดิล่ะ1314นี่ก็คือฮิโรโตะอิวาซากินะครับนักชกดาวรุ่งชาวญี่ปุ่นคนละมาสิธรรมดาเอายกแรกเริ่มขึ้นจับตาดูให้ดีเอากล้องนภาวีรศักดิ์เล็กก็กางเกงขาวนะครับเนาะแล้วก็มีสีท้องแซมจักหน่อยญี่ปุ่นก็กางเกงขาวเอาว่าจังได้ยกแรกนี่กล้องนภาลุยแล้วเตะขาแล้วสังเกตง่ายๆนะครับญี่ปุ่นกับไทยก็แตกต่างกันอยู่โดยเฉพาะไทยทั้งภาคอีสานนี่ยังเบิ่งไงมีสัญลักษณ์นะครับทางอื่นก็สร้างเป็นหยอเป็นไงแต่ดิเดี๋ยวนี้ว่าเขาเหนียวมีสารละลายดังพะนะเอายกแรกว่าทางใดกองนภาพเปิดก่อนแล้วพี่เต้พระรามเจ็ดเปิดก่อนนะครับเนาะขยับเข้าหานแล้วนั่นเพี้ยนบ่ตีคนเอิ๊กเนี่ยเนี่ยเตะใส่คนท้องโอ้โหเอาเนี่ยเขาเตะแบบคาราเต้นะครับเอาตีนจกเข้าไปนะสำหรับฮิโรโตะอิวาซากิเอากองนภาพเตะใส่ต้อยใส่แล้วเตะซ้ายแล้วก็ตามด้วยหมัดนี่โอ้โหสมัยก่อนก็สี่ยกจ็อกกี้ยิมมาแล้ว
ตะแล้วก็สวกมัดน้ำถ้าคู่ชกจับขาก็ตีมัดน่ะเห็นบ่เตะใส่เอาอาวุธกล้องนภาในคนหนักหน่วงรุนแรงนะครับนะไม่แพ้แก้วแฟร์เทคนะวันเถาะเนี่ยอายุอานามก็30ปีเห็นบ่ตีใส่บ่ถือเอาเตะขาเอานั่นเอาเขาช้ากว่าเรานะก่อนจะเงื้อเนี่ยก็โดนเข้าขังดังก่อนเห็นบ่เตะอีกแล้วเอาล่วงเบิ้งเนี่ยพี่ก้องเปิดก่อนแล้วนักชกจากนครพนมเหรอเนาะนั่นก็บอกว่าอำเภอศรีสงครามเอานั่นตีเขาครั้งดังเตะไส้ไม่โดนเอาวัตถุไรญี่ปุ่นเอาตั้งรับไม่ทันแยกทำแล้วนะกรรมการบ่เป็นตะอ่อนซ่อนดอกมือนี่บ่มีเหลี่ยมเอามีงัวน้อยอยู่ตัวนึงเอากองรับผ้าหาจังหวะและโอกาสเพื่อทำไรญี่ปุ่นญี่ปุ่นฮุกใส่ของลำตัวกองรับผ้าตีเขาค้างดัง2บาทแต่ก็เป็นการต่อยเบาๆนะครับนะเอาว่ายังไงจับตาดูให้ดีเอาเตะใส่เขาดุกสวงทนตัวเอาเตะใส่เขาดุกสวงโอ้โหเอาหน่ะเห็นไหมได้ผลไหมนี่เตะซ้ายตามด้วยหมัดนี่เอากรรมการนับ6 7 8สู้ไหมคนนะเอาสู้ได้เห็นแล้วอ้าวโดนตีเขาค้างดังนะครับเนาะโอ้โหเอากองนภาว่ายังไงเห็นตัวนี่เอาเหลือ13วินาทีนอกได้บ่เอายกแรกเอาเตะซ้ายเข้าหน้าเอิกหน้าเอิกก็แปลว่าหน้าอกนั่นแหละเอาน่ะเอานั่นโอ้โหเอาโดนค้างกระไตพี่น้องเออเอาดอกสุดท้ายนี่โดนเข้าค้างนะเมื่อกี้เนี่ยสำหรับการชกในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอแจ้งใหม่นะครับไม่ใช่ชกที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับชกที่จังหวัดฟุกุโอกะเอานั่นเห็นอย่างไรที่นี่โอ้โหนี่ก็ต้องบอกว่าแต่งตัวสวยนะครับนะสุภาพเรียบร้อยเนี่ยเอาแบบนี้สวยแล้วท่านผู้ว่าต้องมานุงกันอ่านจักรยานนุงเสียกนะเอาเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นของมารยาเป็นภาพมารยาเอากลับมาแล่ภาพไส้เนี่ยโอ้โหเข้าขังดังพี่น้องเอ้ยสวกเข้าไปสงสัยดั้งหักนะครับเนี่ยเอาและสุดท้ายเนี่ยก็โดนแข้งอีกเนี่ยเอาว่าจังไดเอาคุณหมอขึ้นมาเอาชกต่อได้บ่ได้บ่ถ้าชกต่อไม่ได้เนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นชนะ TKO ในยกแรกนะครับเนี่ยเอากรรมการยุติการชกนะเพราะว่ายก2ยังไม่เริ่มขึ้นนะหลังจากที่หมอวิเคราะห์แล้วก็บอกว่าขังดังหักนะครับเนาะเอาขังดังก็แปลว่าสันจมูกนั่นแหละโดนมัดสวกเข้าไปพวกหันไว้เนาะดังป้องล่างบันนึงเอาสำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติการสลอลงด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับท่านผู้ชมขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะ